ครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำขนมเทียนนะครับอันนี้เราจะเคี่ยวน้ำตาลมาจากน้ำตาลอ้อยฮะน้ำตาลก้อนคือเอามาใส่ในหม้อต้มให้มันละลายเป็นน้ำเชื่อมเพื่อมาทำแป้งขนมเทียนในวันนี้นะครับเนี่ยนี่คือน้ำอ้อยที่กำลังเคี่ยวอยู่ต้มร้อนให้มันละลายนะฮะเพื่อเอาไปทำนี่ฮะขนมเทียนผสมกับแป้งเดี๋ยววันนี้เราจะทำขนมเทียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดี๋ยวค่อยติดตามชมนะครับ